สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้านัทพรผลจัดเต็มสวมรัดเกล้าเรียนแบบลิซ่าแบล็คพิงค์โดนดักคอระหว่างพวกดราม่าเยอะเรื่องการคัฟเวอร์ไม่เคยพลาดอยู่แล้วเต้านัทพรเตมีรักนางเอกสาวสวยที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีและออกมาเต้นคัฟเวอร์ตามกระแสเพลงเคป๊อปอยู่บ่อยครั้งด้วยสกิลท่าเต้นที่ไม่ธรรมดาอย่างที่ใครๆก็รู้กันว่าเต้าเป็นแฟนคลับวงแบล็คพิงค์ทั้งยังหลงเสน่ห์ลิซ่าและลิสามโนบาลเป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานมานี้แต้วได้ออกมาเต้นคัฟเวอร์อิงกระแสซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของลิซ่าเพลงลาลิซาที่โด่งดังไปทั่วโลกกับ MV ที่สอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านแฟชั่นไทยร่วมสมัยไม่หยุดเพียงเท่านี้แต้วยังได้แปลงโฉมเป็นลิซ่าถ่ายภาพลงใน IG อีกด้วยในลุคสาวแซ่บผมสีชมพูใบหน้าม้าสวมเครื่องหัวสีทองและได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าไทยเลิฟพีซเรียกว่าไม่กลัวดราม่ากันเลยทีเดียวแฟนคลับถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าระวังมีดราม่าอีกนะครับน้องแต้วพวกขวางโลกมีเยอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ